็เมื่อวานครูเป็ดได้ดูแหละเมื่อวานได้ดูพี่ปั๊มได้ดูทุกคนนะคะก็ไม่ได้อยากมาแสดงความคิดเห็นอะไรนะแต่ว่าอยากมาบอกมากกว่าอยากมาบอก อยากมาทำให้รู้สึกสบายใจกันมากขึ้นว่าในเนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกหนูอ่ะต้องฉลาดในการที่จะอยู่ในนี้และให้มีความสุขด้วยต้องฉลาดยังไงต้องใช้นี่แหละให้มันเป็นประโยชน์บอกป่ะใช้ยังไงให้เป็นประโยชน์ให้เรามีความสุขด้วยให้เราได้อยู่ในสังคมของเรานะนี่คือสังคมของพวกเรานะแล้วก็สังคมข้างนอกสังคมข้างนอกก็คือตรงนี้แหละใช่ไหมตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมไหนใครคิดว่าเหมือนกันยกมือขึ้นใครคิดว่าไม่เหมือนกันยกมือขึ้นแสดงว่ายังไม่เข้าใจตรงนี้กับตรงนี้มันเหมือนกันเป็นเพราะว่าถ้าเรามีเสียงออกมาตรงนี้ก็คือการสื่อสารนึกออกไหมลูกมันคือการสื่อสารคนเราอยู่ด้วยอยู่ได้ด้วยการสื่อสารเข้าใจไหมถ้าเด็กถ้าหนูเป็นเด็กแล้วหนูยังไม่รู้จะอยู่ยังไงให้มีความสุขเราต้องสื่อสารกันสื่อสารยังไงให้มีประสิทธิภาพที่มากที่สุดสื่อสารยังไงให้เราได้จุดประสงค์ให้มากที่สุดสื่อสารกับครูใหญ่เลยมีครูใหญ่ไว้เพราะการนี้แหละลูกเนาะสื่อสารยังไงสมมติครูเป็ดสมมติครูเป็ดรู้สึกอึดอัดนะวัยรุ่นอ่ะมันมีอยู่แล้วล่ะวัยรุ่นน่ะจริงๆมีตลอดครูเป็ดตอนครูเป็ดเป็นวัยรุ่นน่ะจะเล่าให้ฟังความแสบเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นมากนะเป็นคนที่แบบฮึดสู้อ่ะแล้วเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มุทนรู้อ่ะแต่ว่าข้างในอ่ะอ่อนปลุกเปียกแต่ข้างนอกอะมุทะลุซึ่งไม่มีใครเข้ามาแยกแยะในเพื่อนในหมู่เพื่อนเราไม่มีใครมาแยกแยะได้ขนาดนี้หรอกนะคะมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มในทีมประมาณ30คนแล้วก็มีคนนึงเขารู้สึกว่าเฟลรู้สึกว่าไม่ได้งานที่คาดหวังว่าจะได้เราก็ไปปลอบใจเพื่อนแต่พูดไม่เป็นอะจนปลอบใจไปปลอบใจมาจนกลายเป็นทะเลาะกันนึกออกไหมคะปลอบใจกลายเป็นทะเลาะกันเสร็จปุ๊บเพื่อนทุกคนเขาสงสารคนที่ไม่ได้งานอยู่แล้วแหละเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบในคำพูดเราเพราะเราปลอบใจคนนี้เป็นอ่ะคือพูดไม่เป็นในวัยเด็กเขาก็ไปคุยกันประมาณ30คนนี่เหลือตัวคนเดียวจริงเหลือตัวคนเดียวเลยก็งงดิแล้วงงก็ทำไงอ่ะไปเล่นคอนเสิร์ตรถเขาก็โขนกันไปทั้งทีม30คนแล้วเขาจะอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาเปิดทีวีเดี๋ยวก็ร้องไห้ลุกขึ้นมาเปิดทีวีแต่ก็อยู่คนเดียวไม่มีใครคุยด้วยเลยนะแล้วก็ไม่มีใครคุยด้วยเป็นเดือนอะในขณะที่เราทำงานอะแล้วตอนนั้นอายุ17-18เองอะเท่าพวกหนูนี่แหละแต่ทำนะเวลาอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยครูเป็ดก็เอางานครูเป็ดครูไม่รู้อะแต่ครูเอางานมาเป็นที่ตั้งก่อนตอนนั้นก็ไม่รู้คิดได้ยังไงอะนะแต่เราอยากได้ตังอะเราเอางานมาเป็นที่ตั้งก่อนยืนกันในแพทเทิร์นแดนเซอร์3คนสมมติเราไม่ชอบคนนี้มากเลยเราก็เต้นเต้นให้คนดูแต่เราทุกคนหันหน้าไปข้างนี้ใช่ไหมและแดนเซอร์ทุกคนก็ต้องไปลายเดียวกันใช่ไหมอีกคนนึงก็ต้องหันไปข้างนี้แต่ครูไม่หันนะครูไม่หันข้างนี้ครูก็จะหันมาเจอเขาอะแล้วครูก็จะทำอย่างคือเหมือนอยากงอเขาอะแต่ว่าคือมันเป็นความคิดของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งแต่ก็ไม่สำเร็จทำไงเวลาเข้าห้องน้ำก็ปิดประตูห้องน้ำเพื่อนก็เข้ามากันก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในห้องน้ำไงพี่เป็ดเนี่ยแรงเนาะพี่เป็ดเนี่ย
สุดยอดเลยเนาะคือเหมือนกับดินทาเราในห้องน้ำจะไม่รู้ว่าเราอยู่ในห้องน้ำไงด้วยความที่เราก็เป็นคนที่แบบปกป้องตัวเองอะดินทาฉันเหรอเดินออกมาจากห้องน้ำเลยแล้วมายืนรออย่างเงี้ยแต่ในใจเขาเต้นตุกตักตุกตักตุกตักจะโดนลุมไหมเนี่ยจะโดนลุมไหมเนี่ยแล้วทีมันยืนรอแล้วทำท่าอย่างนี้เลยนะคือเอาให้แข็งแรงที่สุดอ่ะแล้วอยู่คนเดียวอ่ะพอทุกคนออกมาแล้วเห็นเรากำลังนินทาเราอยู่เราไม่รู้เราอยู่ในห้องนั้นทุกคนก็ค่อยๆเดินผ่านเราไปผ่านเราไปผ่านเราไปอันนี้มันคือการสร้างเกราะป้องกันตัวเองของวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะซึ่งพอนึกย้อนกลับไปวันนั้นแล้วอ่ะมันตลกอ่ะบอกว่ามันตลกจริงๆอ่ะแล้วทุกวันนี้ก็เพื่อนก็รักกันทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะเราไปสร้างเกาะของเราเองแล้วในเพื่อนที่ไปทำงานกันเราอยู่คนเดียวเราเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ดูทีวีเดี๋ยวก็อ่านหนังสือธรรมะเอ้ยเอาหนังสือธรรมะมาอ่านนะเรารู้ว่าเรามีคุณธรรมอ่ะเรารู้ว่าเรามีแบบเรามีความดีในตัวคุณธรรมแบบเอาธรรมะมาเป็นคุณนะเอาธรรมมาเป็นคุณแล้วเดินนำทางเราไปตรงนั้นเราก็ไม่รู้มันจะอธิบายไงแต่เรารู้ว่าเรามีดีอ่ะทั้งอ่านหนังสือธรรมะทั้งนอนร้องไห้ทั้งเปิดทีวีอยู่ในห้องจนกระทั่งเพื่อนอ่ะ30 กว่าคนอ่ะมาเคาะประตูเรียกว่าพี่เป็ดออกมาเถอะไม่มีใครเขาโกรธแล้วล่ะคือใน30 คนมาง้อคนเดียวซึ่งคนนี้แบบมันแข็งมากเลยนึกออกไหมเป็นคนแข็งอ่ะแล้วบอกเอาเหรอพี่คิดว่าทุกคนไม่ชอบพี่ก็เลยอยู่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นเรื่องของการที่เราสร้างกรอบให้กับตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้เปิดแล้วเราก็ไม่ได้มองไปมองชาวบ้านเขาเราไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็แค่เป็นเรื่องของวัยรุ่นจริงๆคนนึงที่มาแชร์ให้พวกหนูว่าวัยรุ่นคนนี้ก็มาเป็นครูมาเป็นได้เรียนรู้มาได้เอาประสบการณ์ต่างๆที่แบบได้เราได้รู้สึกแล้วเราได้จำมาในช่วงวัยเด็กเนี่ยมาพูดกับวัยรุ่นซึ่งเรารู้สึกว่าพวกหนูเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่โชคดีนะเป็นอะไรที่แบบว่าโชคดีมากเลยอ่ะที่ได้เข้ามาตรงนี้อ่ะจริงๆนะคะแล้วก็ที่บอกว่าให้ใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยจะใช้ยังไงให้เป็นประโยชน์สมมติถ้าครูเป็ดมีปัญหานะครูเป็ดอยู่ในกลุ่มนี้แล้วครูเป็ดมีปัญหาครูเป็ดจะใช้เป็นประโยชน์เลยว่าครูปุ้มขาหนูมีปัญหากับไม้ค่ะหนูอยากเคลียร์หนูอยากแบบมีเหตุมีผลในการเคลียร์คือเราเป็นคนที่เราไม่ชอบมีเรื่องแต่เราอยากรู้ว่าเขาไม่มีอะไรติดอะไรกับเราไหมแล้วรู้อยู่แล้วโปรแกรมนี้5 ปีเมื่อไหร่คุยกับครูใหญ่ก็ต้องเป็นซีนอ่ะได้ออกป่ะมันก็คือเป็นซีนเราจะได้